่วงเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วง IC กันต่อเลยดีกว่านะครับ IC อย่างที่บอกไปครับว่าผมเก็บภาพบรรยากาศนะครับของดุมวง CN Blue นะครับกับภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต2013 CN Blue Blue Moon Concert Live in Bangkok นั่นเองครับปกติได้นะครับเหล่าบรรดา K-pop ทั้งหลายเนี่ยมักจะมีแต่วงเต้นๆแต่ว่าวงนี้เนี่ยเป็นวงร็อกเพราะฉะนั้นก็เลยได้ใจคนไทยเนี่ยไปเยอะมากเลยทีเดียวครับใช่ค่ะหล่อด้วยเล่นดนตรีเองด้วยเก่งด้วยค่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับสาวๆกันไปเต็มๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ4หนุ่มวง CN Blue ครับค่ะหลังจากที่ดูคอนเสิร์ตกันไปแล้วนะคะอุ้มอยากจะชวนเพื่อนๆมาดูหนังค่ะครับกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดชื่อว่า The Great Gatsby คือภาพยนตร์เรื่องนี้นะเป็นภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดดิคาปิโอใช่เทรลเลอร์มีนอกจากลีโอนาร์โดมีคนนึงด้วยนะทอบี้แม็กควายต้องความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะนอกจากจะเป็นการประชันบทบาทของนักแสดงฝีมือคุณภาพแล้วเนี่ยเรื่องราวก็สนุกสนานค่ะเพราะว่าเขานำนวนิยายสุดคลาสสิกมาทำเป็นภาพยนตร์เรื่องราวเนี่ยก็คือว่านิกเขาเล่าเรื่องราวของแกสบี้ผ่านมุมมองของเขาครับซึ่งเขาอะเห็นแกสบี้ไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับเดซี่นั่นไงแล้วที่สำคัญนะคะเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ตอนนั้นสังคมฟุ้งเฟ้อมากครับเป็นช่วงที่แบบมีการค้าของผิดกฎหมายแล้วก็แบบทุกคนก็คือศีลธรรมหย่อนยานอะเอางี้ก่อนเอามือแต่ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญนะคะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างบัสเลอร์แมนเนี่ยจะตีความนิยายเรื่องนี้ออกมาในรูปแบบภาพยนตร์ได้โดดเด่นขนาดไหนผู้กำกับคนนี้เขาเคยฝากฝีมือไว้แล้วในภาพยนตร์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตค่ะบอกได้เลยนะคะว่ากระแสเรื่องนี้มาแรงจริงๆทั้งนักแสดงนำเพลงก็บิยอนเซ่มาแล้วผู้กำกับก็อยากจะดูว่าตีความยังไงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเลือกค่ะให้เป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลหนังที่เมืองคานในปีนี้ค่ะครับผมก็อยากไปดูมากเพราะผมอยากจะรู้ว่าถ้าในมุมมองที่เราเป็นนิกเนี่ยนะครับแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐีนี่นะครับเขาหลอกเราจะเคลิ้มไปด้วยหรือเปล่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะย้ำกันอีกทีชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องเดอะGreat Gatsby แหมอินซะขนาดนี้เราไปหาแรงบันดาลใจกันใน iTeen Inspire กันดีกว่าค่ะ iTeen Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีคงไม่มีใครไม่รู้จักค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง SM Entertainment ที่มีศิลปินดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Super Junior Girl Generation ดงบังชิงกิ FX SHINee และ EXOซึ่งผู้ที่ก่อตั้งบริษัทนี้ก็คือเจ้าพ่อแห่งวงการเคป๊อป
ดีซูมานโดยจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง SM Entertainment มาจากตอนที่ดีซูมานเรียนที่สหรัฐอเมริกาในช่วงที่ราชาเพลงป๊อปของโลกอย่างไมเคิลแจ็คสันกำลังมีชื่อเสียงอย่างสุดขีดทำให้เขามีแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้างกระแสเพลงป๊อปให้บูมที่เกาหลีใต้บ้างและเมื่อเดินทางกลับมาที่เกาหลีใต้เขาก็ได้ลงทุนเปิดบริษัท SM Entertainment พร้อมกับการเดบิวต์ศิลปินวง H.O.T ขึ้นเป็นศิลปินกลุ่มแรกของค่ายและประสบความสำเร็จอย่างมากต่อจากนั้นจึงมีศิลปินวงอื่นๆ ออกตามมาอีกมากมายเห็นไหมล่ะครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยังแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 8:50 ทางคาราบอล5กับรายการ iTeen วันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแจ็คมันตึ๊ด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 โจ๊ก